สวัสดีครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่14มกราคม2564ขณะนี้เวลา 16:45 น.ผมอยู่ที่หน้าบ้านรอดูว่าจะมีนกอะไรมาให้ถ่ายภาพบ้างที่บ้านใกล้ๆกันก็มองเห็นนกพิราบคู่หนึ่งอยู่บนหลังคามองดูก็รู้ว่าเป็นนกตัวผู้กับนกตัวเมียตัวเมียสีน้ำตาลอ่อนออกชมพูซึ่งไม่ได้พบเห็นสีนี้บ่อยๆเห็นบางตัวมีสีขาวอยู่บ้างตัวเมียอยู่ทางซ้ายมือครับตัวผู้อยู่ทางขวามือสีของลำตัวเป็นสีเทามีแถบขนสีดำ2 ขีดที่ปีกนกพิราบชนิดนี้ก็เป็นนกพิราบป่าที่เราพบเห็นกันทั่วไปชอบอาศัยอยู่บนอาคารสูงเช่นที่ตลาดใหญ่และที่วัดตัวเมียส่วนมากก็มีสีคล้ายๆกับตัวผู้ตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้หัวเล็กและแหลมเรียวกว่าตัวผู้ส่วนตัวผู้หัวกลมกว่าตัวเมียมีโหนกใหญ่นกพิราบที่มองเห็นในขณะนี้ก็เข้าใจว่าตัวเมียจะง่วงเพราะทำตาเปลือขณะที่ตัวผู้คอยกระตุ้นให้ตื่นตัวอยู่เสมอผมเฝ้าดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนก2 ตัวจะผสมพันธุ์กันหรือไม่หรือต่างฝ่ายจะเข้านอนแต่คงไม่บินแยกออกจากกันไปเพราะดูแล้วก็น่าจะเป็นคู่ผัวตัวเมียเคยอ่านหนังสือมีผู้กล่าวว่านกพิราบจะเป็นนกที่มีผัวเดียวเมียเดียวแม้อีกฝ่ายหนึ่งจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามดูเหมือนตัวเมียจะหายง่วงและหันมาไซตัวผู้ถ้าตัวเมียมาจิกกินอาหารจากปากตัวผู้และกดปากของตัวผู้ขึ้นลงก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะมีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นเพราะเคยสังเกตลักษณะอย่างนี้มาหลายคู่แล้วถ้าเห็นอาการตัวเมียเอาปากประกบปากตัวผู้และกดปากตัวผู้ขึ้นลงก็แสดงว่ามีลุ้นครับการสังเกตนกเพื่อการถ่ายภาพก็จะทราบว่านกแต่ละชนิดมีพฤติกรรมอย่างไรเห็นภาพบ่อยๆที่นกกระจอกตัวเล็กไล่นกพิราบที่มีตัวใหญ่กว่า
ก็แปลกเหมือนกันแต่ก็ยังหาภาพมายืนยันไม่ได้เพราะนกบินเร็วมากผมเคยเล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมทางเพศของนกพิราบไปแล้วว่าการผสมพันธุ์ของนกพิราบจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนกพิราบตัวเมียผมไม่เคยเห็นตัวผู้บังคับขืนใจตัวเมียเลยถ้าตัวเมียสมัครใจก็จะย่อตัวหมอบลงแล้วให้ตัวผู้ขึ้นคล่อมเพื่อผสมพันธุ์เหตุการณ์ดำเนินต่อไปในที่สุดตัวเมียก็หมอบลงตัวผู้ขึ้นคล่อมการผสมพันธุ์ก็เกิดขึ้นตามความคาดหมายครับเมื่อผสมพันธุ์เสร็จแล้วตัวผู้ก็จะหมอบลงเพื่อให้ตัวเมียขึ้นคล่อมบนหลังบ้างทำแบบตัวผู้ที่ทำกับตัวเมียเหมือนกับผลัดกันนับว่าแปลกมากในตอนท้ายผมจะนำภาพนกคู่อื่นมาให้ดูลักษณะการขึ้นคล่อมผลัดกันแบบนี้ได้ดูภาพคลิปนกพิราบที่ญี่ปุ่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ